การใช้งานแอปพลิเคชัน KISS ในเมนูการแจ้งเตือนผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเคลื่อนที่และกิจกรรมของเครื่องจักรพร้อมเวลาที่เกิดแบบเรียลไทม์ได้ที่เมนูการแจ้งเตือนเข้าไปที่เมนูการแจ้งเตือนตรวจเช็คการแจ้งเตือนที่ได้รับโดยเลือกในแท็บยังไม่ได้อ่านและเลือกแสดงเพิ่มเติมเพื่อแสดงรายละเอียดการแจ้งเตือนหากต้องการดูการแจ้งเตือนที่อ่านแล้วให้เลือกในแท็บอ่านหากต้องการตรวจเช็คการรายงานสัญญาณการแจ้งเตือนแบบย้อนหลังให้เข้าไปที่เมนูรายงานเลือกรายงานสัญญาณการแจ้งเตือนระบุช่วงเวลาที่ต้องการเลือกดำเนินการต่อเพื่อดำเนินการต่อไปเลือกกลุ่มเครื่องจักรเลือกเครื่องจักรที่ต้องการดูสถานะโดยการกดเลือกในช่องสี่เหลี่ยมด้านขวาและเลือกสร้างรายงานเพื่อแสดงผลรายงานของเครื่องจักรนี่คือหนึ่งในความสามารถของแอปพลิเคชัน KISS ที่สามารถตรวจสอบการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเคลื่อนที่และกิจกรรมของเครื่องจักรพร้อมเวลาที่เกิดแบบเรียลไทม์ได้